ลำดับที่5ผู้ดีพระพุทธภาษิตนวากรณะมัตเตนะวันะโปรักขระตายวาสาธุรูโปนโรโหติอิสุกีมัชรีสโทยัสะเจตังสมุทชินนังมูละคัดช่างสมูหตังสวันตะโดโซเมธาวีสาธุรูโปติอุจติแปลความว่าบุคคลผู้มีความริษยาตรณีโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจัดจ้านหรือมีผิวกายงามก็หามิได้ส่วนผู้ใดตัดโทสะชาติมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดแล้วถอนขึ้นให้ราขาดแล้วผู้นั้นมีโทสะอันคลายได้แล้วมีปัญญาเราเรียกว่าผู้ดีอธิบายความคนที่พูดมากปากกล้าหรือมีผิวกายอันงามแต่ยังมีความริษยามากตรณีมากขี้อวดมากพระพุทธองค์ไม่ทรงเรียกว่าเป็นคนดีคนดีในความหมายของทางโลกอาจมีองค์ประกอบคือรูปลักษณะการพูดจาเก่งหรือมีทรัพย์มียศสูงมีตำแหน่งการงานใหญ่โตแต่ตามความหมายในทางธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคนดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งคนดีวงเล็บเปิดทำนองเดียวกับคนกล้าต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งผู้กล้าวงเล็บปิดคือไม่มีความริษยาไม่ตรณีไม่มักอวดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งโทสะอันไร้เหตุผลมีปัญญาดีอย่างนี้แหละคือคนดีตามทัศนะของพระพุทธเจ้าความริษยานั้นคืออาการที่เห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้พยายามหาทางกำจัดเขาไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนี่เป็นกิเลสอันหยาบส่วนคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสนี้คือมุทิตาความพอยินดีในวงเล็บอนุโมทนาเมื่อผู้อื่นได้ดีความตระหนี่คืออาการหวงทรัพย์หวงตำแหน่งหวงเกียรติหวงสักการะหวงที่อยู่อาศัยโดยไร้เหตุผลอยากจะหวงก็หวงไปอย่างนั้นเองนี่เป็นกิเลสส่วนคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับกิเลสนี้คืออัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยความเสียสละหรือจาคะเจตนาอันจัดเป็นองค์หนึ่งของฐานความโอ้อวดคือการอวดดีเมื่อยังไม่มีดีอวดเด่นเมื่อไม่มีความเด่นวงเล็บเปิดหรือแม้จะมีจริงก็ไม่ควรอวดวงเล็บปิดโดยปกติคนถ้ามีอะไรมากๆก็มักไม่ค่อยอวดหรือพยายามปิดบังเสียอีกส่วนคนชอบอวดนั่นคือคนมีน้อยหรือไม่มีเลยเข้าทำนองจนอวดรวยขี้เรอวดสวยหรืออวดเก่งเป็นสมบัติของคนขลาดอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่อวดโก้เป็นสมบัติของคนจนเป็นต้นความจริงความเก่งความฉลาดและความมั่งมีนั้นถ้ามีอยู่ในคนใดแม้ไม่ต้องอวดคนทั้งหลายก็ต้องรู้แม้ว่าจะเก่งจริงฉลาดจริงและมั่งมีจริงถ้าเอาออกมาอวดบ่อยๆคนทั้งหลายก็ไม่สรรเสริญเขาจะยิ้มเยาะมากกว่ายกย่องเป็นแน่นอนยิ่งคนไม่มีจริงด้วยแล้วก็จะถูกเกลียดชังเอาทีเดียวคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับความโอ้อวดก็คือความถ่อมตนหนึ่งเล็บนิวาตะคนยิ่งถ่อมตนมากเท่าใดก็ยิ่งน่ารักน่านับถือและเป็นมงคลแก่ตนมากเท่านั้นคนถ่อมตนย่อมไม่เป็นนักติอย่างเดียวคนโอ้อวดมักมีลักษณะเป็นนักติตามมาด้วยเมื่อเห็นใครทำอะไรก็ติตะบันไปราวกับว่าไม่มีใครจะสู้เขาได้ทั้งที่ตัวเองก็ทำอะไรไม่เป็นหรือทำอย่างเขาไม่ได้โทสะคืออาการประทุษร้ายเขาด้วยกิริยาคือด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นคุณธรรมอันตรงกันข้ามคือความเมตตาปราณีวงเล็บเปิดหวังดีและอยากให้เขาพ้นทุกข์วงเล็บปิดดวงจิตของผู้มีคุณธรรมอันนี้เป็นดวงจิตที่เย็นตรงข้ามกับดวงจิตที่มีโทสะซึ่งร้อนบุคคลผู้มีโทสะอันคายออกได้แล้วย่อมเป็นผู้มีพิษร้อนในตนอันคายออกได้แล้วมีแต่ความสงบเย็นแผ่ซึมซาบอยู่ทั่วไปทั้งกายวาจาและใจผู้เช่นนี้ย่อมมีผลตามมาอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีปัญญาดีรู้ผิดชอบชั่วดีปราศจากความมืดคือโมหะจึงสามารถดำเนินชีวิตไปตามลำแสงแห่งปัญญาได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้เป็นคนดีในทัศนะของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้
เรื่องภิกษุมากรูปสมัยหนึ่งพระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรรับใช้อาจารย์ผู้บอกธรรมแก่ตนมีการย้อมจีวรเป็นต้นจึงคิดว่าเราก็เป็นผู้ฉลาดในคำสอนและพยัญชนะเหมือนกันแต่ผลอะไรอะไรไม่บังเกิดขึ้นแก่เราเลยวงเล็บเปิดคือไม่มีใครรับใช้ยกย่องวงเล็บปิดเราควรเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอร้องว่าเมื่อภิกษุเรียนธรรมในสำนักของภิกษุอื่นแล้วถ้ายังไม่ได้สอบทานในสำนักของเราก็อย่าให้สาธยายด้วยวิธีนี้ลาภสักการะและความนับถือก็จะเกิดขึ้นแก่เราพระเถระพวกนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอร้องอย่างที่ตนคิดไว้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าการพูดเช่นนี้ภิกษุอาจพูดได้ตามประเพณีในศาสนาก็จริงแต่ภิกษุพวกนี้มุ่งลาภสักการะและความนับถือจึงเสนอเรื่องนี้ดังนี้แล้วตรัสเตือนว่าเราไม่เรียกพวกเธอว่าเป็นคนดีเพราะเหตุที่พูดจัดจ้านส่วนผู้ใดตัดกิเลสมีความริษยาเป็นต้นได้แล้วด้วยอรหัตตมรรคเราเรียกคนอย่างนี้แหละว่าเป็นคนดีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าบุคคลผู้มีความริษยาตระหนี่และโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจาจัดจ้านหรือมีผิวกายงามก็หามิได้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น